อ่างเก็บน้ำคลองสียัดจังหวัดฉะเชิงเทราอีกหนึ่งสถานที่ตากอากาศรับลมหนาวไม่ไกลกรุงเทพได้ทั้งบรรยากาศตั้งเต็นท์นอนดูดาวแถมยังได้ตกปลาท้าลมหนาวที่สายแคมปิ้งไม่ควรพลาดโดยบรรยากาศของความหนาวเย็นที่เริ่มสัมผัสได้ในยามเช้าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลังเริ่มมีกระแสลมตะวันออกพัดเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่เช้าวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้หลายคนเริ่มมองหาจุดพักผ่อนตั้งเต็นท์ออกทริปแคมปิ้งในวันหยุดปลายสัปดาห์และอีกหนึ่งสถานที่แนะนำในวันนี้สำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดและไม่สามารถเดินทางไปไกลจากกรุงเทพได้นั่นก็คือริมอ่างเก็บน้ำคลองสียัดที่อยู่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีลานลูกหลังพื้นราบขนาดใหญ่ตั้งอยู่ปลายสันเขื่อนฝั่งศาลเจ้าพ่อเขากาสถานที่พักแรมหรือแดนสวรรค์สำหรับนักตกปลาทรายแคมปิ้งที่นักท่องเที่ยวสามารถตั้งเต็นท์นอนได้แบบยาวๆข้ามคืนโดยสถานที่แห่งนี้ผู้ที่เข้าพักผ่อนยังจะได้สัมผัสใกล้ชิดขอบผิวน้ำในช่วงหน้าหนาวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและยังมีห้องน้ำให้บริการภายใต้การดูแลของอบต.ท่าตะเกียบอีกด้วยอ่างเก็บน้ำคลองสียัดนอกจากจะมีความสวยงามทางธรรมชาติให้ชมแบบสุดลูกหูลูกตาแล้วผืนน้ำโล่งเตียนกับขอบฟ้าและชายเขาซึ่งเป็นแนวของสันขอบอ่างอีกด้านเป็นเทือกเขาหม่นโค้งสลับซับซ้อนกันไปตอนล่างหน้าสันเขื่อนยังมีความเขียวขจีเย็นตาของทุ่งหญ้าและพื้นป่าละเมาะให้ได้มองสลับลดหลั่นไล่ระดับทอดลงไปจากแนวของสันเขื่อนด้านบนถือเป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่ง